นันทนาลั่นสว.พันใหม่ชิงเก้าอี้ประธานรองปท.สภาเตรียมแสดงวิสัยทัศน์เรียกคะแนนการเมืองวันที่20กรกฎาคม2567 15:21 น.นันทนาลั่นสว.พันใหม่ชิงเก้าอี้ประธานรองปท.สภาสูงแน่ยังไม่ได้หาเสียงเตรียมแสดงวิสัยทัศน์เรียกคะแนนเจ้าตัวยังไว้ท่ารอกลุ่มเคาะชื่อดักคอกลุ่มสีน้ำเงินใช้วิธีกินรวบไม่ต่างก็สว.ชุดเดิม20กรกฎาคม67นางสาวนันทนานันทวโรภาสสว.ในฐานะสว.พันใหม่หรือกลุ่มอิสระกล่าวถึงความเคลื่อนไหวและเดินเกมให้สมาชิกมาสนับสนุนในการเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาในวันที่23กรกฎาคมนี้ว่าทางกลุ่มของเรารวมตัวกันแบบเดิมยังไม่ได้ไปรวมกับใครเราเห็นแต่กลุ่มอื่นเขาไปพบปะกันแต่กลุ่มของเรายังไม่ได้มีแนวทางที่จะไปรวบรวมใครมาร่วมกับเราทั้งนี้เราไม่รู้ว่าจะเดินสายไปหาเสียงกับใครเพราะไม่มีใครแสดงตัวให้เราไปหาเสียงเลยเราจึงทำได้แค่สื่อสารผ่านสื่อมวลชนเมื่อถามว่าหากเป็นเช่นนี้จะสู้กับคู่แข่งอย่างไรนางสาวนันทนากล่าวว่าเราก็คงจะใช้การแสดงวิสัยทัศน์ในที่ประชุมในฐานะที่เราส่งชิงประธานและรองประธานวุฒิสภาคนที่เป็นแคนดิเดตก็จะขึ้นแสดงวิสัยทัศน์ส่วนทางกลุ่มจะส่งใครชิงทั้งประธานและรองประธานวุฒิสภานั้นยังไม่ได้ตกผลึกกันเลยเพราะคืนนี้ยังมีประชุมกันอยู่ส่วนตัวหากอยากลงชิงก็ต้องคุยกันในกลุ่มเพื่อดูความเหมาะสมความเป็นไปได้แต่ดูจากผลออกมาก็น่าสนใจแต่ผลที่ออกมาก็มาจากคนที่ไม่ได้เลือกส่วนคนที่มีสิทธิ์เลือกเราก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนเพราะยังไม่เห็นเขาแสดงตัวเลยจึงไม่รู้ว่าจะไปหาเสียงกับเขาอย่างไรดังนั้นเราจึงต้องใช้วิธีการสื่อสารด้วยการแสดงวิสัยทัศน์และการแสดงวิสัยทัศน์ก็มีการถ่ายทอดสดจึงขอเชิญชวนให้ประชาชนมาฟังวิสัยทัศน์แม้จะลงมติไม่ได้ก็ตามแต่ก็ได้ทราบว่าใครมีวิสัยทัศน์อย่างไรซึ่งจะทำให้ภาพลักษณ์ของวุฒิสภาดูโปร่งใสและยึดโยงกับประชาชนนางสาวนันทนากล่าวเมื่อถามต่อว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าสว.จากกลุ่มสีน้ำเงินจะมาแรงทางกลุ่มว.พันใหม่จะแก้เกมอย่างไรนางสาวนันทนากล่าวว่าเราได้แต่สื่อสารกับประชาชนว่าเกมอันนี้ถ้าใช้วิธีการโหวตก็เหมือนกับเป็นการกินรวบและวุฒิสภาก็จะกลับไปเหมือนกับสว.ชุดเดิมที่มีกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ที่คุมเสียงส่วนใหญ่ไว้เวลาโหวตก็ไปในทิศทางเดียวกันซึ่งตรงนี้เราอยากให้ภาพลักษณ์ของวุฒิสภาชุดใหม่เป็นสภาของประชาชนฉะนั้นจึงอยากให้กลุ่มที่เขามีเสียงข้างมากกระจายสัดส่วนมายังกลุ่มสว.ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเดียวกับบ้านใหญ่ให้ได้รับสัดส่วนของการกระจายตำแหน่งต่างๆด้วยเพื่อที่จะทำให้ภาพลักษณ์ของสว.ชุดใหม่ไม่ได้มีลักษณะแบบเดิมไม่ได้เหมือนกับสว.ชุดเก่าที่ลงมติเป็นก้อนเป็นกอบเป็นกรรมไปในทิศทางเดียวกัน 100% ตนจึงอยากให้เห็นบรรยากาศของการร่วมไม้ร่วมมือประคับประคองกันจึงอยากให้จัดสรรตำแหน่งต่างๆมาทางกลุ่มอิสระบ้างต่อข้อถามว่าตอนนี้กลุ่มอิสระมีกี่คนแล้วนางสาวนันทนากล่าวว่าเราก็ได้แต่ประมาณเพราะกลุ่มบ้านใหญ่เขาก็ไม่ได้แสดงตัวออกมาก็ได้แต่ประมาณว่าเขามี 120-140 คนคือถ้าบ้านใหญ่เท่าไหร่ที่เหลือก็คืออิสระเมื่อถามว่าในกลุ่มอิสระนอกจากนางสาวนันทนาแล้วมีคนอื่นที่จะพอบอกได้หรือไม่ว่าเป็นใครนางสาวนันทนากล่าวว่าก็ต้องมีแคนดิเดตลงเพราะเราประกาศแล้วว่าเราจะลงชิงส่วนจะเป็นตนหรือใครลงชิงนั้นยังไม่ตกผลึกเพราะทางกลุ่มยังไม่มีมติออกมาฮาลั่นอ้ําอธิชาติเผาแอปทักษอรฉายาทักษอรเวอร์ชั่น2024ไม่ได้มาเล่นเล่นบันเทิงวันที่20กรกฎาคม2567 12:49 น.ฮาไม่ไหว
อ้ำอธิชาติเผาแอปทักษอรฉายาทักษอรเวอร์ชั่น2024ไม่ได้มาเล่นเล่นคอนเฟิร์มเลเวลความช้าหนักถึงขั้นควักกระเป๋าซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ให้เรียกว่าเป็นคู่จิ้นในตำนานจริงๆสำหรับพระเอกกล้ามแน่นอ้ำอาทิชาติชุมนานนท์และนางเอกหน้าหวานแอปทักษอรภักสุขเจริญจากละครในดวงใจของใครหลายคนอย่างจำเลยรักที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านมากี่ปีแต่คู่นี้ยังซีปึ๊กเหมือนเดิมล่าสุดหนุ่มอ้ำมาสมทบความสนุกในรายการตีท้ายครัวร่วมกับเหล่าพิธีกรจอมป่วนพี่โอพี่อาร์ตพี่ป๋อพี่วินลี่ที่ยกกวนไปตามแอบดูกิจกรรมของสองแม่ลูกแอปทักษอรและคุณปีใหม่พร้อมกับเล่าเรื่องขำๆของนางเอกคนสวยเมื่อ17ปีก่อนโดยเฉพาะสกิลความช้าที่ยืนหนึ่งหาใครเทียบเพราะช้าไปซะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการกระพริบตาที่ยังช้าเหมือนเดิมแถมปัจจุบันทักษอรเวอร์ชั่น2024ยังอัปเลเวลความช้าขึ้นไปอีกเพราะล่าสุดหนุ่มอ้ำเจอมากับตัวเมื่อโทรหาสาวแอปแต่ไม่รับสายซึ่งกว่าอีกฝ่ายจะโทรกลับก็ผ่านไป2วันแล้วทำเอาพระเอกหนุ่มทนไม่ไหวควักกระเป๋าไปซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ให้เลยเพราะจะได้เอาไว้รับโทรศัพท์ตัวเองคนเดียวนอกจากนี้ยังมีเรื่องความน่ารักของฉากใกล้ชิดจากจำเลยรักที่หลายคนยังจำกันได้กับฉากสวีทตอนจบที่มีเรื่องมีราวกับการล็อกคอจูบของสาวแอปงานนี้บอกว่าเลยว่าเล่าไปก็เขินกันไปทั้งคู่ติดตามชมความสนุกแบบเต็มๆได้ในรายการตีท้ายครัวอาทิตย์นี้วันที่21กรกฎาคมเวลา 14:15 นทางช่อง3กด33ดูมือถือที่3 plus ติดตามความเคลื่อนไหวทางเพจ นายกรัฐมนตรีแนทเทรนเพชรแพเรนต์มาแรงหนุนนำสินค้าสัตว์เลี้ยงไทยรุกตลาดไต้หวันการเมืองวันที่20กรกฎาคม2567 10:11 นนายกรัฐมนตรีแนทเทรนเพชรแพเรนต์มาแรงหนุนนำสินค้าสัตว์เลี้ยงไทยรุกตลาดไต้หวันโชว์งานไทเปเพชรโชว์2024คาดยอดสั่งซื้อกว่า 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อปีวันที่20กรกฎาคม67นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าเทรนด์เพชรแทเรนจะผลักดันการเปิดตลาดสินค้าชนิดใหม่ในการส่งออกยกระดับคุณภาพสินค้าสัตว์เลี้ยงของไทยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกและจากการที่กระทรวงพาณิชย์นำผู้ประกอบการสินค้าสัตว์เลี้ยงของไทย18รายเข้าร่วมงานไทเปเพชรโชว์2024เปิดตลาดที่ไต้หวันเมื่อวันที่ 5-8 กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าไทยจับคู่ธุรกิจเพิ่มพันธมิตรทางการค้าและเพิ่มมูลค่าส่งออกผลิตภัณฑ์สินค้าสัตว์เลี้ยงของไทยประเภทอาหารขนมสำหรับสัตว์เลี้ยงรวมถึงการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อสัตว์เลี้ยงนายชัยกล่าวว่าภายในงานมีผู้ร่วมจัดแสดงประมาณ400ราย 1,800 คูหาการจัดแสดงเป็นผู้ประกอบการต่างชาติอาทิเกาหลีใต้สิงคโปร์ไทยจีนและญี่ปุ่นมีผู้เข้าชมงานประมาณ 160,000 รายโดยคูหาจัดแสดงของประเทศไทยได้รับความสนใจจากผู้นำเข้าจากไต้หวันและหลากหลายประเทศและผู้ส่งออกไทยได้เจรจากับผู้นำเข้า200รายคาดว่าจะมีมูลค่าการสั่งซื้อมากกว่า 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อปีรวมถึงเจ้าหน้าที่จัดซื้อจากห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ของไต้หวันทั้งอาทีมาร์ทและคาร์เฟอร์รวมถึงเกรททรีร้านขายยาชื่อดังของไต้หวันโดยปัจจุบันผู้คนนิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมากขึ้นทำให้มีความต้องการในผลิตภัณฑ์สินค้าที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเพิ่มมากขึ้นเป็นโอกาสขยายตลาดทั้งในประเทศและนานาชาติ
ในส่วนไต้หวันนำเข้าสินค้าสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะสินค้าอาหารสุนัขและแมวจากไทยในปี2566เป็นอันดับหนึ่งมูลค่า 87.18 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.05 นอกจากนี้การที่ไทยเป็นแหล่งนำเข้าอาหารสัตว์เลี้ยงที่สำคัญของไต้หวันส่งผลให้มีผู้นำเข้าสนใจเจรจาธุรกิจกับผู้ส่งออกไทยในสินค้าที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอาหารสัตว์เลี้ยงสินค้าไลฟ์สไตล์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนายกรัฐมนตรีมุ่งมั่นนำเสนอคุณภาพของสินค้าของไทยในตลาดโลกเพื่อเพิ่มช่องทางตลาดในการส่งออกสินค้าเพิ่มชนิดและปริมาณสินค้าในการส่งออกโดยจับกระแสเพชรเทเรนซ์และแนวโน้มในตลาดโลกเพื่อแสวงหาโอกาสทางการค้าและการลงทุนและรัฐบาลยังคงเดินหน้าสร้างพันธมิตรเครือข่ายทางธุรกิจให้กับสินค้าชนิดใหม่ๆของไทยเข้าถึงโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจไปสู่ระดับโลกนายชัยกล่าว